ก็การบรรยายในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อนวัตกรรมชุดตรวจโรคไตภายใต้แผนงาน BCG Implementation สวทช.และผลการศึกษาการใช้แถบตรวจอัลบูมินคัดกรองโรคไตในชุมชนนะคะซึ่งในหัวข้อนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะคะซึ่งจะมาเล่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เราฟังนะคะสำหรับท่านแรกนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับเราก่อนนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะดร.เดือนเพ็ญจาปุงผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอบคุณท่าน MC นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เอนะคะดร.รชาที่ให้โอกาสมาเปิดงานนะคะแล้วก็ทางนายกสมาคมโรคไตค่ะสำหรับนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคไตตามแผน BCG implementation สวทช.ทุกท่านหลายๆท่านที่นี้น่าจะเป็นสมาชิกสวทช.คงพอจะทราบนะคะว่าโครงการนี้เป็น1ใน11 BCG implementation ของสวทช.ค่ะค่ะก็พวกเรามีกลไกในการผลักดัน BCG ชุดตรวจคัดกรองติดตามโรคไตก็คือเนื่องจากว่าทางสวทช.เองนะคะโดยเฉพาะทางนาโนเทคค่ะเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการมีความพร้อมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ด้วยในการที่จะพัฒนาตัวชุดตรวจทั้ง Rapid Test แล้วก็เทสที่เป็น Advanced นะคะแล้วเราพวกเราสวทช.เองก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลายๆหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะทาง CKDNet มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสปสช.เขต7นะคะแล้วก็มีทางทีมโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งรับในการทดสอบทางคลินิกทุกชุดตรวจของพวกเรานะคะแล้วก็ได้ช่วยกันในการผลักดันนวัตกรรมคัดกรองของพวกเราเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยค่ะทีนี้ในส่วนของความเชี่ยวชาญอันนี้ขอแบบไปเร็วๆนะคะทางกลุ่มวิจัยพวกเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการสังเคราะห์การขึ้นรูปนาโนพาร์ติเคิลนาโนสตรัคเจอร์นะคะเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษแล้วก็จะไปเพิ่มประสิทธิภาพของชุดตรวจนะคะดังนั้นชุดตรวจที่ทางสวทช.พัฒนาแล้วก็ผลิตขึ้นจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากพวกเราใส่ตัวเทคโนโลยีเข้าไปพอสมควรนะคะตัวอย่างผลงานนอกเหนือจากตัวชุดตรวจทางการแพทย์นะคะพวกเรามีชุดตรวจอื่นๆที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้งานอยู่แล้วยกตัวอย่างทางด้านการเกษตรนะคะเรามีชุดตรวจ Dextran ซึ่งเป็นชุดตรวจปนเปื้อนในน้ำตาลนะคะในอุตสาหกรรมน้ำตาลก็จะมีทางมิตรผลนะคะใช้งานของชุดตรวจพวกเราอยู่ค่ะมีชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบนะคะอสค.ก็ใช้งานในส่วนนี้อยู่ค่ะมีชุดตรวจสิ่งแวดล้อมโลหะปนเปื้อนในน้ำซึ่งตอนนี้เราก็มีห้องที่เสวนาเกี่ยวข้องกับน้ำอยู่ด้วยอีกห้องนึงนะคะก็เป็นผลงานจากทางสวทช.พวกเราเหมือนกันแล้วก็ในวันนี้ก็จะโฟกัสส่วนของสุขภาพการแพทย์นะคะก็เป็นชุดตรวจคัดกรองทางโรคไตแล้วก็ติดตามเบาหวานนะคะจริงๆซีรีส์ชุดตรวจของพวกเรามีเยอะแล้วก็มี TIL ที่แตกต่างกันก่อนหน้านี้ทุกคนคงพอทราบว่าเรามีชุดตรวจโควิดนาโนเอทีเคนะคะก็ใช้ในการคัดกรองพนักงานของสวทช.ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะคะทำให้พวกเราได้เรียนรู้จากการพัฒนาตัวชุดตรวจโควิดอะค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้ commercialization ได้ผ่านอย.ผ่านมาตรฐานต่างๆก็ได้เรียนรู้จากตัวโควิด-19 นั้นนะคะหลังจากนั้นมาก็พยายามเร่งพัฒนาตัวชุดตรวจอื่นๆในซีรีส์เพื่อผลักดันให้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยค่ะทีนี้ในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์ที่ช่วยให้พวกเราผลักดันตัวชุดตรวจนี้ไปได้ไกลนะคะก็น่าจะเกิดจากที่ทางนาโนเทคแล้วก็สวทช.นะคะเรามีสถานประกอบการที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ได้ก็คือผ่านอย.สผ.นะคะ2ที่เฉพาะที่นาโนเทคเองเรามีสามารถที่จะเป็นสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นชุดตรวจทางการแพทย์ Diagnostic Test Kit มี Microneedle นะคะแล้วก็พวกเราได้รับมาตรฐาน ISO 13485ด้วยทั้ง2เซตนะคะแล้วก็เรามีทีมสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากค่ะเป็นทีมงานระบบคุณภาพความปลอดภัยมีทางทีมฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยช่วยเราส่วนนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดเฉพาะทางทีมวิจัยเองคงไม่สามารถที่จะผ่านมาตรฐานส่วนนี้ได้ค่ะแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการคุณภาพ ISO 13485ก็มีทางทีมวิจัยของพวกเราก็มีนักวิจัยที่เป็น Lead Auditor ได้ด้วยนะคะทีนี้อีกส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องพันธมิตร
ที่จะผลักดันตัวชุดตรวจทุกอย่างเข้าไปสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องของชุดตรวจการแพทย์2เซตก็คือชุดตรวจติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจค่ะไม่ว่าจะเป็นโควิดฟลู A ฟลู B แล้วก็ส่วนของเบาหวานไตนะคะเราได้มี MOU ค่ะเรากับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือผ่านเครือข่ายโครงการป้องกันชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ทางสปสช.เขต7ที่ร่วมมือกันแล้วก็ช่วยพวกเราในการทดสอบภาคสนามแล้วก็กระจายตัวชุดตรวจของพวกเราไปใช้ใน4จังหวัดในภาคอีสานนะคะก็คือร้อยแก่นสารสินนะคะก็ปัจจุบันก็ยังดำเนินงานกันอยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มมาก่อนนะคะก็เป็นโครงการที่เราทางสวทช. นาโนเทคร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น CKD Net นะคะเราได้นำทีมของพวกเรานะคะไปทำการสำรวจแหล่งน้ำอะค่ะที่ไม่ถึงสารปนเปื้อนโดยเฉพาะโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำในลำน้ำพองทุกๆ5กิโลเมตรแล้วก็ตัวรอบๆเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยนะคะเทียบกับการตรวจสุขภาพอะค่ะโดยการใช้ชุดตรวจของพวกเราด้วยเพื่อที่จะดูเหมือนความสัมพันธ์กันระหว่างโลหะปนเปื้อนในแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะคะเดี๋ยวส่วนนี้ทางอาจารย์ศิริรัตน์น่าจะได้มาได้แจ้งผลอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาไม่ใช่เดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่14มีนาคมซึ่งเป็นงานไตวันไตโลกนะคะพวกเราก็ได้ร่วมมือกันกับสปสช.เขต7แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานนะคะเนื่องในวันไตโลกแล้วก็มีการใช้ชุดตรวจพวกเราในการคัดกรองทางผู้ป่วยที่เข้ามาร่วมงานด้วยนะคะน่าจะมีคนร่วมประมาณเกือบ 1,000 คนแล้วก็มีคนที่คัดกรองในงานประมาณ300เกือบ400คนนะคะก็มีท่านรองผู้ว่าขอนแก่นมาเปิดงานด้วยค่ะปัจจุบันก็ยังคงดำเนินงานกันอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อที่จะผลักดันตัวนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคไตของเราเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยนะคะทีนี้ในส่วนของงานก่อนหน้านี้ที่พวกเราทำการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเหมือนกับเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำกับตัวสุขภาพอะค่ะก็ได้ทำงานร่วมกันภายใต้บพท.นะคะเราได้รับทุนบพท.มีทุนสวรส.บพข.หลายๆทุนมากเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงอะค่ะว่าโรคไตเรื้อรังเนี่ยมันมีน่าจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วยไหมมีความเกี่ยวข้องกันขนาดไหนนะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ศิรัตน์จะมาเล่าต่อค่ะส่วนของโรคไตที่เป็น BCG Battle 1ของสวทช.นะคะก็ส่วนที่กำลังผลักดันมี2ส่วนนะคะมี2ประเภทกับประเภทแรกเป็นชุดตรวจคัดกรองอย่างง่ายที่คนทั่วไปใช้งานได้อะค่ะก็คล้ายๆกับชุดตรวจโควิดก็คือใช้ตัวอย่างปัสสาวะเก็บตัวอย่างปัสสาวะหยดลงไปในช่องหยดตัวอย่างนะคะแล้วก็รอ5นาทีอ่านผลนะคะแต่ว่าวิธีการอ่านผลอาจจะแตกต่างจากโควิดนิดนึงก็คือถ้าเกิดขึ้นขีดเดียวแปลว่าให้ผลบวกขึ้น2ขีดแปลว่าให้ผลลบนะคะก็มีความไวค่อนข้างสูงนะคะมีบริษัทเข้ามาไลเซนส์ตัวชุดตรวจนี้เพื่อที่จะไปผลิตแล้วก็เขาผลิตได้มีผ่านอย.แล้วแล้วก็กำลังผลักเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมนะคะซึ่งคาดว่าจะเข้าได้ในเร็วๆนี้แล้วก็จะช่วยกันผลักเข้าไปสู่สปสช.นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้ใช้อะค่ะซึ่งบริษัทที่รับไลเซนส์ของพวกเราที่ผลิตได้ก็มีตัวอย่างอยู่ข้างหน้าห้องนะคะก็เป็นอินโนซูตนะคะเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามารับไลเซนส์น่าจะนั่งอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะช่วยกันเพื่อที่จะผลักดันส่วนนี้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยค่ะอีกส่วนหนึ่งเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเป็นการอ่านผลเชิงปริมาณก็คือใช้ตัวปัสสาวะค่ะผสมกับน้ำยาซึ่งมีตัวนาโนพาร์ติเคิลชนิดพิเศษของพวกเราอยู่แล้วก็อ่านผลออกมาเป็นตัวเลขค่ะก็สามารถที่จะใช้ประกอบการคัดกรองของแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นะคะส่วนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทำมาตรฐานต่างๆแล้วก็ผลักดันเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยเหมือนกันเพื่อที่จะให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสำหรับประเทศไทยอะค่ะก็คงจะต้องมีการสร้างเครือข่ายทั้งส่วนที่นักวิจัยเอง
ส่วนที่จะต้องไปทดสอบทางคลินิกส่วนที่จะช่วยเราไปนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างนะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเราก็จะต้องมีความร่วมมือกับเรกูเลเตอร์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอย.ไอโซต่างๆนะคะเพื่อที่จะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือภาคเอกชนซึ่งจะต้องรับไปผลิตเราก็ถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะผลิตอาจจะต้องมีการสร้างเครือข่ายกับ OEM ที่เขาผลิตได้นะคะเพื่อที่จะรองรับให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะใช้บริการ OEM แล้วก็ผลิตออกมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยได้ค่ะก็น่าจะหมดแล้วนะคะก็หวังว่าการสร้างecosystem ในประเทศไทยจะผลักดันให้ชุดตรวจที่ผลิตโดยในประเทศไทยแล้วก็โดยนักวิจัยไทยนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอกราบขอบพระคุณดร.เดือนเพ็ญจาปรุงเป็นอย่างสูงนะคะเราก็ได้รับข้อมูลนะคะนวัตกรรมชุดตรวจโรคไตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะซึ่งคาดหวังว่าน่าจะตอบโจทย์เพนพอยต์โรคไตของประเทศไทยนะคะ